จะได้หายเครียดไปบ้างถ้าตัดอารมณ์เลยโอเคอ่ะอันนี้มันเป็นข่าวที่เหมาะกับฉันละนะคะก็อันนี้เนี่ยงานเข้าตลอดคือปีนี้เป็นปีของท่านจริงๆท่านเหรอท่านพี่เสกโลโซคือทุกฟีดใน Facebook เด้งตลอดอันนี้ก็งานเข้าแต่คือเราว่าเป็นคนดังทำอะไรมันก็จะต้องมีประเด็นวิพากษ์ตลอดเวลานะคะนี่ก็เป็นงานเข้าเพราะว่าโดนชาวลาวเนี่ยรุมจวกโอ้โหถามว่าพาไปโพสต์ Facebook ดูหมิ่นคือหลักๆง่ายๆพี่เสกเนี่ยเขาไปรับประทานอาหารที่ลาวถูกไหมแล้วก็ได้มีการแชร์เนี่ยบินเป็นบินค่าอาหารแล้วก็บอกว่าที่ลาวนี่เฮียกินข้าวเป็นมือละหลานฮ่าฮ่าฮ่าแต่คือเนื่องจากว่าภาษาก็ไม่เห็นมีอะไรคำว่าเฮียเนี่ยที่ไปหลอกบอกว่าเฮียเฮียจัดเฮียวันค่ะแหมไอเฮียเฮียเฮียผาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคำเรียกพี่ถูกไหมด้วยความที่มันไปรายมันไปพ้องกับคำหนึ่งในภาษาลาวซึ่งก็ใกล้ภาษาไทยก็คือคำที่ไม่ดีอะคำหยาบอะคำหยาบอะก็กลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าดูถูกดูหมิ่นอะไรเงี้ยกลายเป็นเรื่องราวกันใหญ่เลยทั้งนี้ทางเพจ Facebook ลาวมองไทยได้ออกมาแถลงไขกันว่าชาวลาวอาจจะเข้าใจผิดก็ได้โดยเป็นการตีความหมายของคำว่าเหี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องวรรคตอนด้วยคือคุณเสกเนี่ยอาจจะเป็นที่ลาวเนี่ยเฮียกินข้าวมื้อเป็นล้านล้านกับที่ลาวนี่เฮียใช่กินข้าวมื้อเป็นล้านล้านเออเป็นเรื่องเว้นวรรคแบบที่ลาวนี่เฮียกินข้าวมื้อเป็นล้านล้านอันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเลยพร้อมตอนได้เรื่องที่ลาวนี่เฮียกินข้าวมื้อเป็นล้านล้านเห็นไหมเรียกว่าเป็นการตีความทางภาษาจริงเข้าใจไหมอันนี้ก็เข้าไปมีดราม่งดราม่าอะไรประมาณนี้โอเคโอเคแต่กินข้าวที่ลาวเป็นล้านล้านอันนี้คือมันไม่แปลกนะเงินกีบเราก็ใช้เงินกีบใช่ถ้าตีเป็นเงินกีบมาปกติมื้อนึงมันก็เป็นหมื่นเป็นแสนอยู่แล้วอ่ะเรากินกันอ่ะอ่ะไม่ค่ะ